้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะคุณจิตรินคะกลับมากับผู้ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วที่เราคุยกันเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบของคนในบ้านที่วิมลคอยดูแลนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันเรื่องนั้นเลยดูเหมือนว่าวิมลก็ทำหน้าที่พี่ได้ดีเลยทีเดียวนะคะดูแลน้องๆทั้งน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะไม่ใช่เด็กเล็กแล้วก็มีน้องๆตัวเล็กๆเด็กหญิงแป๋วเด็กชายออสก็ดูเหมือนว่าจะเชื่อฟังแล้วก็รักวิมลดีไม่ใช่น้อยเลยนะคะก็ดูน่ารักดีก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันว่าเรียกว่าคนรับใช้ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องแยกย้ายกันไปแต่ละที่แต่ละบ้านแต่ละฝูงใช่ไหมครับทีนี้โหพอฟังจากตอนที่แล้วเราก็ได้ทราบว่าอ๋อมันก็มีคนใช้บางคนที่ยังอยู่กับวิมลอยู่แล้วก็วิมลก็ดูแลได้ทั่วถึงด้วยก็เรียกว่าชีวิตก็จัดการปรับปรุงไปเนาะปรับไปตามสภาพแล้วก็ดูเหมือนว่าก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เคยคิดเอาไว้ใช่ครับดีกว่าที่คิดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคนอื่นด้วยEP นี้นะคะก็จะเป็น EP 15แล้วค่ะกับวันเวลาผ่านไปของวิมลซึ่งก็ไม่รู้ว่าวิมลจะต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเรามาติดตามชีวิตของวิมลกันเลยนะคะกับ EP 15ดอกไม้สดผู้ดีค่ะวันคืนล่วงไปอีกเคหะใหม่ของวิมลก็จัดว่าถึงซึ่งความเรียบร้อยเกือบครบถ้วนทุกประการรั้วไม้รอบเรือนน้อยกั้นเขตเรือนนี้ออกเสียจากเขตบ้านใหญ่มองดูเห็นเป็นคนละเขตมีทางออกสองทางคือทางด้านท้ายเรือนซึ่งออกสู่ทางเดินเล็กอันเป็นทางสาธารณะกับทางด้านหน้าเรือนซึ่งออกสู่ถนนรถแห่งบ้านใหญ่ต้นตรุษจีนกำลังสอนเป็นเริ่มเข้าเกี่ยวพันกับรั้วลานดินหลังเรือนเริ่มเป็นสนามหญ้าไปบางส่วนด้วยความพยายามของวิมลกับมานพร่วมกันอีกส่วนหนึ่งนั้นพี่น้องคู่นี้ตั้งใจจะให้เป็นสวนครัวคือปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารเช่นพริกมะเขือคะน้าเป็นต้นในขณะที่ตัวเรือนทาสีใหม่ทำให้เห็นเป็นเรือนใหม่มีไฟฟ้าในที่จำเป็นครบทุกที่ลูกกรงเฉลียงก็ทาสีเข้ากับฝาเรือนมีกระเช้ากล้วยไม้ซึ่งแขวนกับกิ่งมะม่วงใหญ่และต้นกล้วยไม้ซึ่งเกาะไว้กับคบมะม่วงเป็นเครื่องประดับตามห้องต่างๆเช่นห้องครัวห้องน้ำก็ได้รับความบูรณะให้เรียบร้อยสะดวกแก่การรักษาความสะอาดห้องที่อยู่ใครอยู่ใครก็จัดตามใจชอบเฉพาะห้องวิมลมีข้าวของมากมายซึ่งมีไว้ก็มิได้ใช้และจะไม่ให้มีก็มีได้โดยเป็นของเก่ามาแต่เดิมเป็นต้นซองบุหรี่แหนบของที่ระลึกต่างๆของท่านเจ้าคุณกับภาชนะแจกันบางชิ้นที่ท่านเจ้าคุณเคยรักเคยถนอมภาพถ่ายและอื่นๆซึ่งวิมลไม่อาจที่จะรวมเข้ากับวัตถุแผนกให้เช่ากับตัวตึกการที่จะจัดให้เข้าแบบหยิบง่ายหายก็รู้ดูงามจึงยากมิใช่น้อยหากอาศัยที่เจ้าของห้อง
เป็นผู้มีความเป็นระเบียบประจำนิสัยไม่มีความหลังยาวหรือก้นหนักติดตัวขยันลุกเมื่อควรลุกขยันจำเมื่อควรจำขยันเก็บเมื่อควรเก็บห้องของหล่อนซึ่งแน่นไปด้วยของจึงเป็นห้องที่หมดจดและดูสะอาดตาในส่วนของน้องหญิงชายของวิมลมีการติดต่อกับที่ตึกที่ตึกก็หมายถึงตึกใหญ่ถี่ขึ้นจนเกือบจะเป็นการประจำไม่แต่น้องโตโตแม้น้องเล็กๆก็เริ่มมีการติดต่อด้วยเพราะเหตุว่าภรรยาพลวัตและคุณหญิงมีลูกคนหนึ่งและคนเดียวอายุ9ขวบหัวโตเหมือนตุ๊กแกรูปร่างเหมือนจิ้งเหลนอันนี้เป็นไปตามคำของมานพที่บอกกับพี่สาวครั้งแรกที่เด็กที่ตึกกับเด็กที่เรือนเด็กที่ตึกหมายถึงตึกใหญ่เด็กที่เรือนก็คือเด็กของวิมลนั่นเองได้พบกันคือเมื่อเด็กที่เรือนเล็ดลอดตามพี่ชายไปที่สนามใหญ่ทั้ง3เด็กก็เป็นเพื่อนกันได้และบิดามารดาของเด็กที่ตึกก็มีความพอใจที่จะให้บุตรของตนได้เพื่อนซึ่งเป็นเด็กชั้นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์ชักพาให้มีการติดต่อกันเช่นนี้วิมลก็ไม่ขัดขวางและก็ไม่สนับสนุนแต่ในส่วนตัวของหล่อนวิมลไม่ยอมที่จะก้าวล้ำขอบเขตที่ตั้งไว้แต่เดิมสำหรับหล่อนฝ่ายเขาเป็นแต่ผู้เช่าบ้านฝ่ายหล่อนเป็นแต่เจ้าของบ้านไม่มีความจำเป็นและไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำความรู้จักกันเนื่องจากเรือนแถวที่วิมลอยู่เตี้ยกว่าตึกใหญ่มากและอยู่ในระยะห่างผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างกลางในห้องหนังสือหรือทุกหน้าต่างในห้องที่เคยเป็นห้องนอนของวิมลจะมองมาเห็นหน้าห้องของวิมลที่เรือนแถวได้ถนัดโดยที่รั้วไม้สูงเพียงท่วมศีรษะคนสันทัดไม่เป็นเครื่องบังคับได้เพราะเหตุนี้เองวิมลได้เคยเห็นสตรีนางหนึ่งเยี่ยมหน้าต่างมองมาทางที่หล่อนนั่งทำงานอยู่สองถึงสามครั้งทุกครั้งวิมลรู้สึกไม่พอใจต่อมาภายหลังวิมลจึงไม่ทำงานหรือนั่งเล่นณที่นั้นอีกพยายามอยู่ในห้องให้มากที่สุดหรือถ้ามีการจำเป็นซึ่งไม่ควรจะทำในห้องนอนเช่นการรีดผ้าเท่าทานจากเตารีดจะนำความสกปรกให้แก่วัตถุต่างๆวิมลก็เลี่ยงไปนั่งทำทางหน้าห้องมะลิส่วนในตอนเย็นเมื่อแดดร่มหล่อนมีระเบียงหลังห้องและลานหญ้าน้อยเป็นที่สบายพอในระยะนี้วันที่50นับจากวันที่ภรรยาอมรรัตน์วายชนมาถึงวิมลจึงประกอบการกุศลโดยควรแก่ฐานะใหม่และความตั้งใจหลานอยากจะบอกแต่ญาติสนิทที่จำเป็นต้องบอกจริงๆวิมลบอกแก่พระบริบาลเวชภัณฑ์เมื่อใกล้จะถึงวันงานนอกจากนี้ใครเขารู้เขามาก็จะจดจำไว้ว่าเขาเป็นมิตรจริงของคุณพ่อเขาไม่รู้หรือรู้ไม่มาก็แล้วไปพระบริบาลไม่ส่งเสริมแต่ก็ไม่ขัดขานแท้จริงคุณพระได้ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะไม่ยุ่งกับเขาอีกต่อไปและเมื่อวันงานมาถึงก็มีผู้ที่นอกไปจากญาติสนิทมายังอารามที่ฝังศพแต่เพียงผู้เดียวคืออุดมเขาผู้นี้กลับจากจังหวัดขอนแก่นถึงพระนครก่อนวันงานพอดีเนื่องจากเหตุการณ์เป็นเช่นนี้
วิมลอดที่จะนึกถึงครอบครัวพระบริหารมิได้จะเป็นไปได้หรือที่มาลีพบกับคู่รักเกือบทุกวันแล้วและไม่บอกให้เขาทราบถึงกำหนดการประกอบงานอันเนื่องด้วยผู้บังเกิดเกล้าของหล่อนถ้าหากว่าได้บอกแล้วพญาบริหารและคุณหญิงก็ไม่เอื้อเฟื้อก็ช่างเถอะเพราะอาจเป็นได้ที่ท่านเคืองเจ้าภาพในข้อที่ละเลยขาดความเคารพต่อท่านผู้เป็นใหญ่นายจงรักไม่เอื้อเฟื้อก็ช่างอีกเป็นธรรมดาถ้าเขาเอื้อเฟื้อนั่นสิจะเป็นการแปลกประหลาดหลวงหานเสิกสู้ก็เช่นเดียวกันแต่ตัวนายจรูนผู้ซึ่งมุ่งจะเป็นเขยพระยาอมรรัตน์ถ้านายจรูนมีความคิดพอที่จะเห็นความสำคัญในกรณีที่กล่าวนี้เขาจะเป็นชายควรแก่การหวังพึ่งตลอดการแห่งชีวิตได้สถานใดความจริงมีอยู่ว่ามาลีได้แจ้งกำหนดการให้คู่รักทราบแล้วแต่งานศพมิใช่งานที่ให้ความสนุกเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่แทบจะกล่าวได้ว่าเขาเบื่อหน่ายต่องานชนิดนี้ทุกคนนายจรูนก็เป็นคนใหม่รุ่นสุดท้ายคนหนึ่งสมัครจะทำแต่สิ่งที่สบใจฝ่ายมาลีเล่าก็มีความคิดไม่ลึกนักแยกสิ่งที่ควรและไม่ควรจากกันมิค่อยถูกทั้งไม่รู้ด้วยว่าการสำคัญและไม่สำคัญต่างกันอย่างไรหล่อนมิได้แสดงให้ประจักษ์แก่นายจรูนว่าหล่อนหวังจะได้เห็นเขาในสถานที่ทำบุญนั้นนายจรูนก็พอใจที่จะไม่ต้องบำเพ็ญกรณีที่ไม่สบใจตัวรุ่งขึ้นจากงานปัญญาสมวานศพพระยาอมรรัตน์วิมลก็เชิญอุดมรับประทานอาหารค่ำตามที่ได้สัญญาไว้ในครั้งแรกมาลีกับมานพร่วมรับประทานด้วยแต่ในครั้งหลังบางทีก็ร่วมกันอย่างครั้งแรกบางทีมานพก็รับประทานเสียก่อนหรือไปรับประทานที่ตึกโดยที่เจ้าของบ้านฝ่ายนั้นชวนไว้บ้างนัดไว้บ้างและมาลีไปเที่ยวกับนายจรูนบอกเลิกอาหารทางบ้านเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นที่พอใจแก่อุดมอย่างยิ่งยวดเมื่อสัปดาห์แห่งการเดินทางย่างเข้ามาถึงอุดมบริโภคอาหารที่บ้านวิมลทุกคืนปฏิเสธการเชิญเลี้ยงส่งของเพื่อนและญาติเกือบทุกรายเพื่อสงวนไว้ซึ่งเวลาที่ตนจะได้ชมเชยโฉมหน้าหญิงที่รักให้มากที่สุดที่จะสงวนได้อุดมจะต้องลงเรือในวันที่21มีนาคมกลางคืนวันที่17วิมลขอให้น้องชายหญิงร่วมวงอาหารด้วยหล่อนบอกแกมานพภายหลังที่ได้ตกลงกับมาลีแล้วเราจะต้องเลี้ยงส่งคุณอุดมนะผมไม่เห็นว่าเขาจะนิยมยินดีอะไรเลยในการที่ผมกับพี่มาลีจะกินข้าวกับเขานั่นมันธุระของเขาต่างหากธุระของเรามีอยู่ว่าเขาเคยช่วยเหลือเรามากเมื่อทำศพคุณพ่อแล้วเขาก็คุ้นเคยกับเรามานานเราต้องแสดงน้ำใจให้เขาเห็นบ้างก็คุณพี่แสดงอยู่แล้วออกอย่างนั้นยังไม่พออีกเหรอคนอื่นจะสำคัญอะไรวิมลรู้สึกว่าเลือดขึ้นหน้าแต่ก็ข่มใจได้โดยเร็วเธอจึงถามพร้อมกับยิ้มอย่างปกติที่สุดแกโกรธเคืองคุณอุดมเรื่องอะไรฮะผมจะโกรธเขาเรื่องอะไรล่ะ
มานพค้านเสียงแข็งหน้าแดงขึ้นมาทันทีไม่โกรธทำไมพูดอย่างนั้นล่ะโกรธเรื่องอะไรบอกพี่มั่งสิถ้าควรโกรธพี่จะได้ช่วยโกรธด้วยเอ๊ะคุณพี่นี่แปลกจริงผมบอกแล้วว่าเปล่าชั่วแต่ว่าเห็นว่าตัวผมไม่มีราคาพอที่ใครควรจะแคร์เท่านั้นเองพี่บอกแล้วว่านั่นมันเป็นธุระของอุดมแต่ถ้าแกไม่เต็มใจจะทำอย่างที่ว่าพี่ก็ไม่เคี้ยวเข็นถ้าคุณพี่อยากให้ผมทำผมก็ไม่ขาดอะไรหรอกเมื่อวานซื้อเนี่ยคุณหญิงถามผมว่าอุดมเป็นอะไรกับใครที่นี่ด้วยแล้วแกตอบเขาว่ายังไงผมบอกว่าเป็นหลานของแม่เลี้ยงที่เลี้ยงคุณพี่มาเหมือนกับลูกในไส้แล้วคุณหญิงว่ายังไงผมบอกแล้วคุณพี่อย่าโกรธนะครับก็พี่โกรธอยู่ที่นี่มันกระเทือนไปถึงตึกเมื่อไรล่ะเว้นแต่แกจะเจ็บร้อนแทนเขาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่าเขาถามว่าทำไมมาบ่อยนักอะแล้วก็ตอบเขาว่ายังไงผมก็หัวเราะเสียผมไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงนี่ครับทีหลังถ้าเขาถามอีกแล้วก็บอกเขาว่าอุดมเป็นเพื่อนที่พี่มีเหลืออยู่คนเดียวเวลานี้เป็นมิตรแท้เป็นที่พึ่งอาศัยเป็นคนช่วยเหลือในการงานทุกอย่างที่พี่ได้ทำมาทั้งหมดตั้งแต่สิ้นบุญคุณพ่อรวมความว่าเป็นคนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคุณพี่ฮะเขาจะไปเสียวันที่21นี้คุณพี่มิแย่เหรอเขาไปเสียพี่จะใจหายมากคิดถึงมากมากทีเดียวแต่ไม่ถึงกับแย่เพราะยังมีแกอยู่กับพี่ทั้งคนถ้าพี่เสียแกไปเมื่อไหร่นั่นแหละพี่จะยิ่งกว่าแย่จะหมอบเลยเข้าใจไหมมานพมีสีหน้าอันจะอธิบายให้ถูกต้องได้ยากมิรู้ที่จะทำสิ่งใดหรือพูดว่าอะไรมานพได้แต่หัวเราะแล้วก็เบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งวันที่19อุดมมาถึงที่อยู่ของวิมลตะวันหนุ่มสาวรับประทานน้ำชาร่วมกันเดินเล่นนั่งเล่นด้วยกันแล้วร่วมบริโภคอาหารค่ำด้วยกันอีกตกกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงทั้งเดือนทั้งดาวฉายแสงสุกใสอยู่บนท้องฟ้าอากาศบริสุทธิ์เย็นระรื่นดอกไม้ในกระถางทรงกลิ่นโดยรวยคล้ายกับว่าธรรมชาติพร้อมใจกันบำรุงบำเรอความสำราญให้ชายหญิงที่นั่งพลอดฝากรักกันไม่ขาดเสียงอุดมสวมแหวนเพชรหัวไข้ให้ในนิ้วนางข้างซ้ายของวิมลและเรียกหล่อนว่าคู่รักคู่มั่นและดวงชีวิตของเขาทั้งสองไม่พูดถึงวันที่จะจากกันพูดถึงวันที่จะกลับมาเห็นหน้ากันถ้าเผอิญเธอกลับมาไม่ได้บางทีฉันจะไม่คอยให้เธอมาฉันจะเดินทางไปหาเธอเองวิมลพูดเขาจูบมือหล่อนด้วยความรักและปลาบปลื้มอย่างสุดขีดแล้วคำนวณเวลาที่กล่าวถึงนั้น3ปี36เดือน1,095 วันความสำราญของเขาทั้งสองจะบริสุทธิ์ผุดผาดปราศจากไฟฟ้ายิ่งกว่าเวลานี้เพียงใดทั้งสองจะบำเพ็ญตนเช่นไรจึงจะให้ความสุขแก่กันยั่งยืนตลอดจนแบบบ้านทั้งในประเทศที่เกิดและต่างประเทศรวมทั้งรายรับรายจ่ายก็ตกอยู่ในความตกลงพร้อมสับนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนอุดมสะดุ้งอิดเอื้อนอยู่หน่อย
แล้วก็หยิบเสื้อชั้นนอกมาสวมวิมลหยิบหมวกส่งให้สีหน้าอุดมเผือดลงแต่วิมลยิ้มละไมชายหนุ่มนึกถึงเวลาที่เรือจะออกจากท่าพาตัวเขาห่างจากดวงชีวิตหญิงสาวนึกถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งหล่อนจะได้อยู่กับเขา15ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเขาจูบมือหล่อนหนักหน่วงกว่าทุกวันที่แล้วมาหล่อนบีบมือเขาแน่นกว่าทุกคราวแล้วทั้งสองก็จากกันไปวันที่20มีนาคมอุดมอยู่ที่บ้านวิมลตั้งแต่เช้าจนเย็นเจ้าของบ้านหยุดงานทั้งวันเพื่อสละทุกๆนาทีให้แก่คู่รักตลอดเวลาที่กล่าวนี้เสียงพูดเสียงหัวเราะของเขายังดังประสานกันไม่ขาดแต่พอถึงเวลากลางคืนดวงจันทร์ก็แจ่มจ้าแสงดาวก็รุ่งโรจน์ดอกไม้ก็หอมหวนอากาศก็ปลอดโปร่งทุกๆสิ่งไม่ผิดเพี้ยนจากคืนที่แล้วมาถึงกระนั้นกิริยาอาการตลอดจนสีหน้าของหนุ่มสาวก็แปลกไปราวกับต่างบุคคลประหลาดนักคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เขาจะได้สนทนากันแต่เขาต่างฝ่ายต่างพูดโต้ตอบกันมิได้มิใหญ่วิมลจะเล่าถึงการเล่นของน้องเล็กๆซึ่งน่าจะชวนให้ขบขันมิใหญ่อุดมจะเล่าถึงการเลี้ยงอาหารระหว่างเพื่อนผู้ชายและเล่าการตระเตรียมของลงหีบสำหรับเดินทางมีการหลงลืมยุ่งเหยิงอย่างหัวเราะเจืออยู่ทั่วไปคำพูดออกจากปากแล้วก็เงียบหายไปตามลมต่างฝ่ายต่างพยายามพูดต่างฝ่ายต่างหาคำตอบและความสนใจให้กันและกันมีได้ทั้งความคิดจิตใจหนักอึ้งอยู่ด้วยการที่จะจากกันซึ่งจะมาถึงภายใน 2-3 ชั่วโมงนี้หนักเหลือที่จะพรรณนาพ้นวิสัยที่จะระงับสุดวิสัยที่จะฝืนทำหน้าชื่นหมดปัญญาที่จะสร้างพูดถึงเรื่องอันห่างแสนห่างไกลแสนไกลจากความรู้สึกของเขาในขณะนั้นหลายครั้งอุดมนึกถึงการสละอนาคตการอันควรรุ่งเรืองของเขาเสียถอนคำพูดที่รับแล้วต่อทางราชการลาออกจากงานที่เคยทำและกำลังจะรับไปทำใหม่แต่อุดมรู้ดีว่าถ้าเขาแสดงความคิดเช่นที่กล่าวให้ปรากฏแก่วิมลเขาจะกลายเป็นชายผู้เลวเกินที่เจ้าหล่อนผู้นี้จะยอมมอบชีวิตให้แก่เขาได้ถึงแม้ว่าหล่อนจะเชื่อว่าความอ่อนแอของเขาเกิดจากความรักความอาลัยในตัวหล่อนเองก็ตามเพราะฉะนั้นเขาทั้งสองจึงนั่งนิ่งมองดูกันฟังเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจต่อสู้ข่มขู่บังคับใจมิให้ถ่ายทอดเสียงออกมาจากภายนอกด้วยต่างฝ่ายต่างก็ต้องระมัดระวังเพื่อมีให้ความอ่อนแอของตนปรากฏแก่อีกฝ่ายหนึ่งประหลาดอีกทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้มีการสนทนาที่น่ารื่นรมย์แต่อย่างหนึ่งอย่างใดแต่ถึงกระนั้นสำหรับเขาเวลาก็ล่วงไปราวกับมีปีกนาฬิกาตี12ครั้ง
ทั้งสองสะดุ้งขึ้นพร้อมกันอุดมยังนิ่งเฉยวิมลถอนใจริมฝีปากสั่นแต่มือเอื้อมไปหยิบเสื้อส่งให้อุดมเขารับมาสวมพอเสร็จหมวกก็ถึงมือเขาอุดมจูบแล้วจูบอีกตามมืออันอ่อนนุ่มและเย็นเฉียบวิมลบีบมือเขาแน่นและนานแต่คืนนี้หล่อนไม่ปล่อยมือเขาจากมือหล่อนวิมลเดินตามไปส่งคู่รักที่ประตูรั้วริมทางสาธารณะยึดมือกันและกันไว้อุดมพูดว่าลาก่อนลาค่ะเขาจูบมือหล่อนอีกหลายครั้งซ้อนๆวิมลจ้องดูเขาอย่างไม่วางตาลาก่อนอุดมกล่าวซ้ำในขณะที่ก้าวขาออกนอกประตูค่ะวิมลบีบมืออุดมแล้วก็ชักมือหล่อนกลับเข้าข้างในขณะนั้นอุดมก็เรียกวิมลพร้อมก้าวกลับเข้ามาในประตูแล้วก็จับมือหล่อนไปกุมไว้อีกคุณเล็กค่ะอย่าเอาแหวนมั่นไปทำอะไรแปลกๆซะอีกนะค่ะอย่าลืมอุดมเสียนะค่ะรักอุดมคนเดียวนะค่ะรักษาตัวให้ดีนะอย่าใจอ่อนนะค่ะเป็นของเธอตลอดชั่วชีวิตนิ่งเงียบไปอึดใจหนึ่งเธอจะให้ฉันไปแล้วเหรออุดมพูดขึ้นพลางถอยหลังไปสองก้าวแล้วก็หยุดนิ่งวิมลบีบมือเขาแล้วก็ชักคืนเข้าหาตัวคุณเล็กค่ะขอให้พรของเล็กติดตามเธอไปทุกที่ทุกเวลาลาก่อนค่ะเพียงเท่านี้เองอุดมหมดหวังที่จะได้มากกว่านี้และเขาก็ไม่กล้าที่จะขอหรือแย่งชิงทางอ้อมให้ได้มากกว่าที่ได้แล้วเขาก้มศีรษะลงกล่าวคำขอบใจด้วยเสียงแหบเครือแล้วก็หันหลังกลับเดินสาวเท้าไปโดยเร็วมิช้าร่างกายของเขาก็ลับหายไปท่ามกลางแสงจันทร์วิมลลั่นกุญแจประตูด้วยมืออันสั่นเทารีบกลับขึ้นเรือนรีบเข้าห้องรีบลั่นกรรีบดับไฟฟ้ารีบเข้ามุ้งโดยไม่ผลัดเสื้อผ้ารีบสวดมนต์ขัดขาดเกินเอาสัมมิได้แต่พอล้มตัวลงนอนความอดกลั้นถึงที่สุดน้ำตาก็ไหลพรากลงนองแก้มพร้อมกับสะอื้นแล่นขึ้นลำคอหล่อนต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าอุดปากไว้เพื่อมิให้เกิดความดังความคิดข้อเดียวท่วมทับอยู่ในอกพร่าเต็มไปในสมองลอยเข้าลอยออกตามกระแสลมหายใจอุดมไปเสียแล้วน้ำตาร้อนเผาไหลรินไม่หยุดหย่อนวิมลสะอื้นอยู่มิรู้ว่านานเท่าไหร่จนหมดฤทธิ์หมดแรงก็หลับไปทั้งน้ำตารุ่งเช้าวิมลทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและเลือกล้วนแต่งานที่ไม่ต้องทำเงียบๆคนเดียวลุกจากนี่ไปทำโน่น
เสร็จจากโน่นลุกไปทำนั่นตั้งแต่จัดกวาดในห้องของหล่อนเองจนถึงอาบน้ำให้น้องรดน้ำต้นไม้ตลอดจนกวาดครัวแต่ทั้งที่ทำไม่ว่างเช่นนี้เมื่อได้ยินเสียงแกรกห่างจากตัวก็อดมิได้ที่จะวางมือไปชะเง้อดูที่ทางเดินประดุจจะคอยผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากนี้เสียงกริ่งเสียงแตรเสียงบูดไม่ว่าชนิดใดทำให้หล่อนสะดุ้งเฮือกครั้นได้สติก็ถอนใจยาวก้มหน้าขมักขม้นทำงานต่อไปใหม่ส่วนในอกก็วูบวาบคล้ายกับว่าชีวิตจะขาดลอยไปไกลตัวพอเที่ยงแล้วเมื่อแน่ใจว่าอุดมบ่ายหน้าห่างพระนครออกไปทุกทีด้วยกำหนดเรือออกจากท่าเวลา 11 นาฬิกาวิมลหมดกำลังที่จะบังคับตัวได้ก็เลิกงานเข้าอยู่ในห้องแต่ลำพังคนเดียวแต่นั่นเสียงทุกชนิดก็บาดหูวิมลตั้งแต่เสียงแตรรถเสียงคนพูดเสียงเด็กคือน้องชายของหล่อนเองตลอดจนเสียงพัดใบตาลสีกับกระดานหล่อนได้ยินเข้าแล้วก็เกิดฮึดฮัดด้วยความรำคาญเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มานพกลับจากโรงเรียนทำความเอ็ดอึงครึกโครมตามเคยวิมลยิ่งมีความรู้สึกคล้ายจะคลั่งขึ้นมาบัดนั้นเที่ยวเดินหนีเสียงราวกับหนีภัยในท้ายที่สุดเมื่อความกลุ้มกลัดหนักมากขึ้นมิรู้ที่จะแก้ไขประการใดก็เกิดความต้องการที่จะเปิดความรู้สึกให้แก่ใครสักคนหนึ่งวิมลก็ฉวยกระดาษและปากกาเขียนจดหมายดังต่อไปนี้คุณแม่คะคุณอุดมไปเสียแล้วหนูจะตายหนูอยากตายหนูรู้สึกว่าหนูจะเป็นบ้าโหเอ้ยเมื่อคืนนี้ยังรับประทานข้าวอยู่ด้วยกันเธอสั่งให้หนูรักษาตัวให้ดีให้รักเธอคนเดียวหนูจะไปรักใครที่ไหนตั้งแต่คุณพ่อสิ้นแล้วหนูก็เห็นแต่คุณอุดมคนเดียวหนูมีตัวคนเดียวแล้วก็ได้เธอเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้หนูไม่มีใครอีกแล้วเขียนมาถึงเพียงนี้วิมลก็หยุดครั้นแล้วก็ขยี้จดหมายขว้างทิ้งไปกลางห้องนั่งนิ่งอึดอัดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตั้งต้นเขียนใหม่คุณแม่ที่รักของหนูทราบหนูได้ปล่อยให้เพื่อนคนเดียวแล้วคนสุดท้ายที่หนูมีไปจากหนูเสียแล้วเธอจะไปเสียตั้ง3ปีหนูรู้สึกเหมือนใจจะขาดหนูจะอยู่ได้อย่างไรคะโดยไม่เห็นหน้าใครที่เป็นที่รักของหนูสักคนคุณมาหาหนูที่ไรก็บ่นว่าหนูต่างๆไม่มีที่จะได้ชื่นใจกันเลยหนูคิดอยากจะโทรเลขเรียกคุณอุดมกลับแค่สิงคโปร์ให้เธอมาหางานใหม่ในกรุงเทพดีกว่ารายได้ของหนูก็มีพอยากๆจนๆเราก็ยังได้เห็นหน้ากันคุณอุดมก็ไม่อยากไปจากหนูหนูก็คิดถึงเธออายุหนูเห็นจะไม่ยืนไปถึงเวลาที่เธอกลับมาเป็นแด้หนูมองไม่เห็นว่าหนูจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรจดหมายค้างอยู่เพียงนี้ก็ถูกขยี้เป็นแผ่นที่สองแล้วแผ่นที่สามที่สี่ก็ถูกขยี้ไปตามกันในที่สุดคุณแสก็ไม่ได้อ่านความในจดหมายที่วิมลเขียนในวันนี้
แม้แต่สักหนึ่งตัวอักษรหนูมองไม่เห็นว่าหนูจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรแต่วิมลก็ยังมีชีวิตอยู่ผจญกับเหตุการณ์ประจำโลกต่อมาจริงอยู่ชีวิตวิมลในระยะสัปดาห์ที่อุดมจากไปแล้วเป็นชีวิตที่ขุ่นมัวนักหนาระบายอยู่ด้วยความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างกระสับกระส่ายอย่างที่วิมลไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฟังดูแล้วก็รู้สึกเห็นใจวิมลขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็เข้าใจด้วยอ่ะแบบไม่มีใครอีกแล้วอ่ะแม่ก็เอาแต่บ่นแม่บ่นตลอดเลยหมายถึงแม่บังเกิดเกล้านะคะอันนี้บ่นกับแม่เลี้ยงซึ่งก็อยู่ไกลเหมือนกันแต่ก็ยังพอได้ปรึกษาหารือพอได้ชื่นใจกันบ้างใช่ครับเราจะปรึกษาน้องน้องก็ไม่เข้าใจอีกน้องก็ยังเล็กอยู่อ่ะใช่แต่น้องก็ถือว่ายังดีนะที่มานพเวลาที่วิมลมีปัญหาอะไรขึ้นมาหรือว่าเวลาที่เถียงกับใครเนี่ยมานพก็นะเคียงข้างพี่เต็มที่เลยใช่ใครจะมาหาเรื่องพี่ล่ะเดี๋ยวจัดเต็มให้ก็เป็นเวลาที่ลำบากจะเรียกว่าวิกฤตไหมก็ไม่น่าจะใช่วิกฤตนะคะเพราะว่าวิกฤตของวิมลเนี่ยมันผ่านไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านไปความทุกข์มันก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะนับจากพ่อตายแล้วตอนนี้ฐานะก็ไม่ดีคนรักก็จากไปโอ้ตายน่าเห็นใจอยู่ค่ะครับตอนนี้วิกฤตอะไรไม่สำคัญเท่าวิกฤตหัวใจนะครับสำหรับวิมลแหมก็เหมือนกับว่าในเรื่องความรักกันเนาะความรักที่จะมาช่วยปลอบอกปลอบใจให้สามารถจะมีพลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆพลังที่มาจากความรักก็ด้านไกลซะอีกนะคะครับไม่สามารถที่จะแบบมาอยู่กับวิมลได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงอยากจะบอกว่าสู้ๆวิมลสู้ต่อไปใช่ครับสำหรับใครที่อินมากๆแล้วก็ไม่มีเพื่อนจะระบายแบบวิมลนะครับยุคนี้ไม่ต้องส่งจดหมายหรือว่าไม่ต้องรอถึง3ปีนะครับคุยกับพวกเราได้เลยนะครับทั้ง2ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับค่ะก็เห็นใจวิมลในแง่ที่ว่าคือถ้าเป็นในยุคนี้นะคุณจิตเรนครับความทุกข์ของวิมลเนี่ยคุณคิดว่าจะน้อยลงไหมอย่างน้อยๆ นะสมัยนั้นถ้าจากก็คือจากไปเลยหน้าตาก็ไม่ได้เห็นเสียงก็ไม่ได้ยินข้อความที่จะส่งไปก็ส่งลำบากเนาะแต่ถ้าเกิดสมัยนี้หรอโถพอออกจากสนามบินก็ไลน์หากันก็เรียกว่าอะไรนะก็ติดต่อกันได้ตลอดเวลาแหละครับคือสามารถที่จะแบบว่าเพียงแค่ไม่เห็นหน้าเห็นตาหรือว่าไม่เห็นตัวจริงเท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าอยากเห็นตัวจริงก็อดออมสักนิดหน่อยแล้วก็บินไปหาแกงได้เลยก็พอได้เนาะครับอย่างที่คุณจิตรินบอกแล้วค่ะอัปเดตกันอยู่ได้ตลอดเลยเนาะแล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ประมาณว่านี่เธอเปิดกล้องหน่อยสิฉันจะได้เห็นไงว่าเธออยู่คนเดียวหรือเปล่าใช่เลยสามารถจะรายงานความเคลื่อนไหวนะคะได้ตลอดเวลาห้องของเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะห้องกว้างไหมสวยไหมแต่จริงก็คือว่าอยากจะดูนั่นแหละอยู่คนเดียวหรือเปล่าแล้วเนี่ยแต่วิมลไม่มีโอกาสเป็นเช่นนั้นสู้ต่อไปวิมล
แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอใน EP ต่อไปนะคะส่งกำลังใจให้วิมลกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะครับอย่าลืมนะครับก็ส่งกำลังใจให้วิมลแล้วก็ส่งกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ2ช่องทางที่บอกไปแล้วก็รับฟังห้องสมุดหลังไมค์ตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะกับผู้ดีของดอกไม้สดสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง